วันนี้เราจะพาไปดูเมนูกุ้งทอดซอสใบชมวงจากบ้านบุญเพชรกันครับเชฟมิวใช้กุ้งที่เพิ่งลอกคราบใหม่ๆซึ่งมานำไปทอดกุ้งจะกรอบนุ่มสามารถทานได้ทั้งตัวเลยครับกุ้งถ้าสดหัวจะไม่หลุดครับตอนนี้เชฟมิวกำลังทอดผักกระชับเพื่อนำมาตกแต่งจานครับชมวงใบชมวงใบชมวงนะฮะเป็นใบชมวงซอยที่ป่นด้วยนะครับใส่ลงไปที่ตรงกลางนะครับของตัวกุ้งนะฮะนิดหน่อยครับเพราะว่าเพิ่มความเผ็ดไปหน่อยเสร็จแล้วครับกุ้งทอดซอสใบชมวงใครอยากมาลองมากันได้ที่บ้านบุญเพชรรีสอร์ทติดทะเลตำบลชากพงอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับCome.